เอาละครับสวัสดีครับพบกับผม Spotware Podcast นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตในอเมริกาให้กับพี่น้องทุกท่านได้ฟังกันนะครับจะเช่นเคยครับมันจะไม่มีรูปภาพประกอบนะเพราะว่ามันเป็นพอดแคสต์นะก็คือเรื่องของเรื่องเองก็คือเหมือนกับว่ามีคนแนะนำผมมานะครับว่าเฮ้ยทำไมนายไม่ลองทำเรื่องเกี่ยวกับการไปอเมริกาดูล่ะว่าบางทีหลายๆคนอาจจะอยากจะรู้นะว่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะในลองทําเป็นตอนดูผมก็รับฟังผมก็เอ้ยตัดสินใจพูดคิดเฮ้ยมันเข้าท่าว่ะไหนๆเราก็อยากจะลองอยู่แล้วเช้าชนะแล้วก็ขอลองเลยดีกว่านะครับและตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่1ครับของซีรีส์การผจญภัยในอเมริกาของผมนะครับก็คือผมจะพูดง่ายๆนะว่าซีรีส์นี้ผมไม่รู้ว่าจะมีกี่ตอนนะแต่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเอาตั้งแต่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าชีวิตมันเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลยผมขอท้าวความก่อนว่าผมไปโครงการแลกเปลี่ยนของโครงการหนึ่งนะครับก็เอาเป็นโครงการสีเขียวก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวเผื่อเขามาฟ้องผมขึ้นมาอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะผมบางทีผมก็อาจจะมีช็อตด่าโครงการนี้บ้างนะเอาเป็นว่าโครงการสีเขียวนี้ครับผมอยู่ในรุ่นที่32นะจำไว้รุ่นที่32ครับก็ผ่านมาไม่กี่ปีนี่เองครับผมเอาเป็นว่าช่วงแรกๆนี่ผมก็ได้ไปสมัครนะครับสอบทุนอันนี้นะซึ่งทุนนี้นะครับมันก็ไม่เชิงเป็นทุนหรอกก็เป็นแบบโครงการแลกเปลี่ยนธรรมดาเนี่ยแหละครับสอบไปจําได้เลยเสียค่าสมัคร200บาทแล้วก็ทําไปไอ้เราก็แบบทําเหมือนรีบๆแล้วก็ไปมาคะแนนออกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจก็ยังงงสงสัยอยู่เฮ้ยเราทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เราก็งงกับตัวเองเฮ้ยเราทําได้เหรอในประมาณนี้ทุกคนที่ไปอยู่ด้วยกันก็งงครับแต่พอเสร็จปุ๊บพอทําเสร็จเขาก็เรียกรวมบอกว่าจะไปไหมก็ไปรวมนัดรวมครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มีจัดเข้าค่ายบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เบ็ดเสร็จนะครับการเสียไปกับโครงการนี้ก็อยู่ที่480,000โดยประมาณนะก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรอยู่มันแล้วแต่ประเทศครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปประเทศไหนส่วนผมนี่ไปอเมริกานะครับเขาก็จะทำการสุ่มลัดให้ผมพูดไว้เลยว่าไอ้การสุ่มลัดนี่มันก็สุ่มจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าโฮสต์นี่จะรับเราหรือเปล่าหรือว่าโฮสต์นี่จะเราจะได้โฮสต์แบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจำได้เลยตอนกรอกใบขออนุญาตนะครับใบกรอกอนุญาตนี่มันมีช่องวรรคหนึ่งมันเขียนว่าคุณจะรับได้ไหมกับโฮสต์ที่สูบบุหรี่ไอ้ใจหนึ่งนะเราคิดแต่ใจหนึ่งรับไม่ได้ว่ะแต่ว่าอยากได้โค้ดเร็วอยากได้โค้ดเร็วๆเขียนไปรับได้เอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหแบบช่างเป็นแบบชีวิตที่อันนั้นเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกก่อไปอย่างที่จริงผมก็รับได้อยู่แล้วครับจะสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ยังไงก็เรื่องของเขาครับพอผ่านไปสักพักหลังจากเสร็จเข้าค่ายคือเข้าค่ายนี่มันจะมีนัดรวมพลหลายครั้งนะครับประมาณไปเสร็จประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะ3ครั้งครั้งที่1คือรวมพลเฉยๆครั้งที่2นี่เข้าค่ายครั้งที่3ก็รวมพลอีกทีหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยแยกย้ายไปรอโฮสต์แต่ละคนนะก็แต่จะมีนัดรวมพลไปสอบวีซ่าด้วยนะซึ่งสัมภาษณ์วีซ่านี่ครับโอ้โหผมบอกไว้เลยว่าตอนที่โครงการนะครับบอกว่าไอ้ตอนสัมภาษณ์วีซ่านี่มันยากมากเลยนะทุกคนนะต้องทำตามนี้นะเขาก็เอาเอกสารมาให้เลยนี่คือลิสต์คำถามที่ทางกงสุลจะถามเราเพื่อให้เราได้เข้าประเทศอเมริกาโอ้โหแบบคำถามเปิดไปทำไมมันมีหลายหน้าจังเลยว่าแบบเยอะมากอะคำถามเยอะมากแบบไอ้คนที่แบบมันแนะนำนี่ก็พูดแบบซะน่ากลัวเลยบอกก็มีนะเด็กที่โดนปฏิเสธวีซ่าแบบนี้ถ้าทางเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยให้เขากลับไปเรียนตามปกติอะไรประมาณนี้โอ้โหแบบในใจเราคิดนะเดือนนั้นน่าจะประมาณเดือนผมจำไม่ผิดน่าจะกรกฎานะใช่ช่วงที่ผมไปสัมภาษณ์วีซ่ากรกฎาปีเดี๋ยวคิดก่อนปีไหนวะปี61หรือใช่ครับปี61กรกฎาปี61ช่วงนั้นผมก็ไปสัมภาษณ์วีซ่านะพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ผมบอกไปเลยตอนไปสัมภาษณ์นะ
เขาถามมามีสแกนลายนิ้วมืออ่ะเราก็สแกนไปสแกน4 นิ้วนะคะ2 นิ้วนะอะไรประมาณนี้อ่ะนิ้วโป้ง2 นิ้วอ่ะว่าไปพอจะถามจริงๆถามอยู่3 ข้อผมจำคำถามได้ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าหนึ่งคุณจะไปอเมริกาไปทำอะไรเขาบอกว่าไปเรียนครับไปเรียนแลกเปลี่ยนอ่ะสองก็คือเขาถามว่าพ่อแม่คุณทำงานอะไรเขาก็บอกว่าเดเวอร์ for government service ก็คือทำงานรับราชการอ่ะประมาณนี้และสามก็ถามว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรที่นู่นคุณจะเรียกเบอร์อะไรเขาก็ตอบไปเลย1 911 911โอเคอะไรประมาณนี้เอ้ยเสร็จจบรู้เรื่องไอ้เราก็คิดไอ้ที่ถามมาที่บอกไอ้บอกมีการปฏิเสธวีซ่านี่คือข่มขู่กันใช่ไหมผมเชื่อว่าคนที่ไปอเมริกาณตอนนั้นนี่ก็น่าจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรวะทำไมมันง่ายจังเลยตอนที่ขู่เราดิทำไมขู่ดีดีซึ่งรุ่นผมครับรุ่นที่32นี่มีประมาณ200 กว่าคนซึ่ง200 กว่าคนเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่200สิพูดผิด100 กว่าคนส่วนใหญ่นะประมาณ 80% ไปอเมริกาหมดก็จะไปกระจายกันนะครับส่วนผมนี่ก็แบบพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บผมก็รอโฮสต์รอเมื่อไหร่โฮสต์จะตอบมาว่าก่อนนั่งรอรายวันว่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะสอบปลายภาคที่โรงเรียนอยู่แล้วประมาณเดือนกันยาเนี่ยแหละมีเมสเสจมาบอกคุณได้โฮสต์แล้วนะคะเป็นคนนี้นะผมก็ดูเฮ้ยได้แล้วว่ะโอ้โหดีใจลั่นห้องเลยเพื่อนนี่ปรบมือยืนขึ้นปรบมือกันเต็มๆเลยบอกว่าเฮ้ยดีใจด้วยว่ะเฮ้ยปรบมือเฮ้ยอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหแบบเหมือนดีใจอะเหมือนเราถูกหวยอะไรประมาณนั้นนะครับเสร็จปุ๊บพอดูข้อมูลโฮสต์ปรากฏว่าเราได้ไปวอชิงตันนะวอชิงตันไหนวะตอนแรกคิดเลยวอชิงตันเฮ้ยมันวอชิงตันดีซีหรือเปล่าไม่ใช่ครับที่ไหนได้วอชิงตันทางตะวันตกหรือก็คือวอชิงตันที่มันมีเมืองซีแอตเทิลอะเป็นเมืองหลักนะครับโอ้โหแบบพูดตามจริงนะผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อวอชิงตันสิวอชิงตันนี่รัฐวอชิงตันนี่เคยได้ยินมาแล้วแต่ซีแอตเทิลนี่คือแบบเคยได้ยินมาตั้งนานแล้ววอชิงตันนี่ครับผมได้ยินเพิ่งเคยได้ยินครั้งนั้นแหละครั้งแรกคิดในใจเฮ้ยเราจะรอดป่าววะโฮสต์นะครับป้าก็ดูข้อมูลเฮ้ยเป็นทหารเฮ้ยถ้าเกิดเราทำผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไรป่าววะอะไรประมาณนี้แล้วผมก็คิดในใจเอาเป็นว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยเขาอาจจะให้เราเสร็จปุ๊บผมรีบติดต่อไปหาโฮสต์ทันทีโฮสต์ก็เอะใจเฮ้ยทำไมติดต่อมาไวจังอะไรประมาณนี้แป๊บๆแล้วก็คุยกันตีสนิทกับโฮสต์เรียบร้อยครับพร้อมจะเดินทางแล้วตอนแรกเขานึกผมนึกว่าเขาจะให้เวลาผมประมาณหลังจากที่เขาประกาศว่าผมได้โฮสต์แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะให้เวลาผมประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะเวลาแบบเตรียมตัวอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้พอได้เวลามาเสร็จปุ๊บให้เวลาผมครับ4วันท้วนในการเตรียมตัวโอ้โหแบบคิดในใจอะไรวะแป๊บเดียวเองเหรอ4วันท้วนผมนี่รีบดรอปเรียนทันทีเพราะตอนนั้นนี่เหมือนกับว่าผมอะดรอปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับรอเอกสารอย่างเดียวผมทำเรื่องดรอปไปแล้วรอเอกสารการตอบรับอย่างเดียวก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่ไปโรงเรียนเลยหลังจากที่รู้ว่าโฮสต์เนี่ยผมได้แล้วประมาณนั้นผมก็ไปเตรียมตัวไปซื้อนู่นซื้อนี่เตรียมของเรียบร้อยสุดท้ายผมเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยครับเป็ดเสร็จก็คือเขาบอกว่าเขาห้ามช่างน้ำหนักกระเป๋าเกิน20 27 25หรือสักอย่างเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่เกินผมมีกระเป๋าใบเดียวแล้วก็แบ็คแพ็คอีก1อัน